สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มอีกหนึ่งช่องโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมอยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องบุญที่ต้องศึกษาขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจตลอดทั้งความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีแด่ท่านผู้มุ่งบุญทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้บรรยากาศในขณะนี้เป็นบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลบรรยากาศแห่งคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมเวลาคงจะใช้ไม่มากเวลาไม่มากไม่นานนักมันไม่มีเสียงมันสุขภาพไม่สมประกอบท่านที่ประนมมืออยู่วางมือลงซะนั่งให้มันผ่อนคลายทั้งกายและใจจะได้ประโยชน์จากการฟังการพูดการฟังธรรมไม่ว่าจะเป็นอนุโมทนากถาหรือสมโภชนียกถาธรรมิกถาเป็นบุญฝ่ายภาวนาคือพัฒนาปัญญาส่วนการแสดงธรรมให้กันฟังก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับภาวนาใหม่ขณะที่เราทำอยู่ในขณะนี้เป็นบุญที่ชนิดที่เรียกว่าปุญญสโมทานังประชุมลงแห่งบุญทุกบุญให้มันครบถ้วนบูรณาการหมายมากหลากหลายด้วยบุญญกิริยาต่างๆถ้าได้บุญแม่บทสามบุญทานท่านได้ให้ศีลก็ได้รักษาภาวนาก็ได้เจริญทั้งสมาธิภาวนาและปัญญาภาวนาการฟังการพูดกันอยู่ในขณะนี้ชื่อว่าภาคปัญญาภาวนาบุญส่วนภาวนานี้จะเป็นส่วนผสมผสานเสริมเติมเต็มให้บุญฝ่ายที่เป็นทานเป็นศีลเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นลูกเป็นหมากถ้าเป็นผลไม้ได้หมากได้ผลดินดำน้ำซุ่มขั้นปลูกอย่างลงแล้วก็มีหัวเกิดหน่วยแม่นสิไกทะเลก็หักมากแม่น้ำสิหลายหล่นหลากป่าโอ้ยอย่าบอกล่ามันมาเด้ปากกระห้างว่าบ่เถอะเสียงกระอึดถ้าสมมติว่าเราจะปลูกพืชประการแรกเราจะหาแหล่งเพาะปลูกแหล่งเกษตรกรรมที่ไหนที่ดินอุดมมากมายไว้ด้วยแร่ธาตุและปุ๋ยต่างๆในอินทรีย์วัตถุนั้นในดินนั้น ถ้าเพียงแค่นี้ไม่พอ จะได้ผลน้อยอยู่จำเป็นอย่างยิ่งคือน้ำดินจะดีแค่ไหนก็ตามปุ๋ยจะฉ่ำแต่น้ำไม่โชกไม่ชุ่มไม่ได้ผลเลยปุ๋ยฉ่ำน้ำโชกได้ผลไหวเจริญเติบโตอุดมสมบูรณ์จะทำบุญด้วยการให้ทานเว้นไม่ได้คือมีต้องมีศีลเพราะก่อนที่จะได้มาทานคำเดียวนี้ไปว่าให้จะได้มาให้ต้องไปหาซะก่อนการมีศีลนั้นคือคุ้มครองการไปหาอย่าเข้าใจว่าพุทธศาสนานี้สอนแต่ให้และมีแต่จะเอาต้องเข้าใจลึกไปกว่านั้นพุทธศาสนานี้ท่าน
สอนให้รู้จักให้สำหรับผู้รับคือปฏิฆาหกาพระสงฆ์เป็นฝ่ายรับทางวัตถุและผู้ให้คือทายกคือญาติโยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำพร่ำสอนให้พระสงฆ์รับผิดชอบต่อการให้การกระทำของโยมไม่ใช่จะเอาอย่างเดียวถ้าเขาให้เป็นต้องสอนให้รู้จักวิธีหาวิธีหามาให้ได้ที่จะไม่เบียดเบียนนั่นคือศีลธรรมิกาลขาวรณะขปติสัมมิทาติอุปาสกาสุกายกำมังวจีกำมังมโนกำมังเสวิตภังนะเสวิตภังเธอพึงรับผิดชอบคุ้มครองความเป็นธรรมความถูกธรรมความชอบธรรมในหมู่บาสกบาสิกาทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เขากระทำอยู่เขาควรเสพแล้วหรือไม่ความเสพเขาควรกระทำต่อไปหรือไม่และยังยืดจะโยงใหญ่ไปถึงโน่นยะถารูโปอาชีโปเสวิตโภนะเสวิตโภอาชีพที่เขาไปแสวงหามาได้นั้นเขาควรทำหรือไม่หรือไม่ควรทำให้พระได้รับผิดชอบนะการรับผิดชอบอย่างนั้นคือเมื่อสอนให้รู้จักให้แล้วต้องสอนให้รู้จักหาไม่เขาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไปคดไปกองไปอะไรมาไปเบียดเบียนมาถ้าแม่พระสงฆ์เขาไปยุ่งเกี่ยวกับสภาพนั้นพระตรงแนะนำพระสอนเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเมื่อผู้ที่จะให้ทานอย่างสัตบุรุษผู้ฉลาดจะต้องกล่าวคำต่อไปว่าธรรมระเทหิโพเคได้มาแล้วโดยธรรมโดยชอบธรรมซึ่งโพคะอันนี้และจึงขอถวายเพื่อเป็นการบูชาคุณธรรมคุณงามความดีของท่านอีกประการหนึ่งท่านจะเรียกว่าบูชาสิ่งที่เรามาให้ทานถ้าเรียกว่าบูชาพวกเราพอนึกถึงบูชาก็นึกถึงดอกไม้ธูปเทียนแต่พระเจ้าของเราข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้านุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยทั้งหมดที่ยอมมาให้ทานแก่พระสงฆ์ท่านถือว่าเป็นเครื่องบูชาวันนี้ยอมได้มาบูชาด้วยอาหารโภชนาทานเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของภิกษุสงฆ์องค์สามเณรอุบาสกบาสิกาผู้สมถะบริสุทธิ์ศีลทั้งหลายให้มีชีวิตดำเนินชีวิตไปด้วยความสะดวกเพื่อจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามที่เรียกว่าพรหมจรรย์ได้อาศัยกันในขณะเดียวกันก่อนที่จะรับหรือว่ารับไปแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้ถ้าในพระเนี่ยให้มันก็ให้พระในทานเหมือนกันแต่ก่อนเราจะได้ยินแต่ว่าโยมเป็นผู้ให้เป็นทายกพระเป็นผู้รับเป็นปฏิฆาหกาเรื่องปฏิฆาของพระธรรมดีแต่พระส่วนมากก็จะลืมไปว่าตัวพระสองนั้นเองจะต้องเป็นทายกคือธรรมทายกผู้ให้ธรรมดังคำกล่าวที่ของพระศาสดากล่าวไว้ว่าสักการะจะอนาคาราจะอุปวันโยยะนิสสิตาภิกษุทั้งหลายทั้งนักบวชผู้ออกบวชแล้วและผู้ครองเรือนที่เป็นคารวะทั้งสองฝ่ายนี้จะต้องอาศัยอยู่ซึ่งกันและกันอาลาทัสจันติสัตถธรรมังโยคะเขมังอนุตตรังโดยอาศัยอำนาจอามิสตานและธรรมทานทั้งสองฝ่ายนี้จึงยังพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเจริญรุ่งเรืองไปจนถึงความสิ้นไปแห่งความทุกข์ปลอดโปร่งลุล่วงโปร่งใจจ
จากสิ่งร้อยรักที่เรียกว่าโยคะเคมานุตรังไม่มีสิ่งจะยิ่งกว่าเมื่อทายกให้อามิประทานอามิสทานอามิสนั้นคือฝ่ายวัตถุพระรับแล้วจะต้องให้ทำซึ่งมันเป็นนามธรรมถ้าจะแปลตรงตัวอามิสนั้นแปลว่าเหยื่ออย่างโลกามิสังเหยื่อในโลกรูปก็เป็นเหยื่อตาเสียงเป็นเหยื่อหูกลิ่นเป็นเหยื่อจมูกรสเป็นเหยื่อของลิ้นสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนิ่มนวลเป็นเหยื่อทางผิวกายและอารมณ์ทางใจก็เป็นเหยื่อของใจตัวหมดนี้ท่านเรียกว่าโลกามิสังอามิสของโลกคือเหยื่อของโลกอำนาจที่ยอมให้อามิสคำจนพระสงฆ์ก็ลืมไม่ได้ต้องให้ทานเรียกว่าธรรมทายกให้ทานเป็นทานมันแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนวิธีดำเนินชีวิตที่ดีงามเยสั่งธรรมังเทเสถะเธอจงแสดงธรรมให้กับเขาสัตถังชะปัญชนะเกวลาปริพุนังปริสุทธังพระมจริยังประกาศเสถะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะทั้งคุณค่าและความหมายของแต่ละถ้อยคำอาทิกัลยาณังงดงามในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังงดงามในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังงดงามในที่สุดให้แก่เขาอะไรคืองดงามในเบื้องต้นศีลทานเป็นเบื้องต้นคือสอนวิธีให้อะไรงดงามในท่ามในท่ามกลางคือปาปานิบาเลนติแนะนำพร่ำสอนให้เว้นจากการกระทำชั่วทำบาปเพราะเวลาแสวงหาที่จะมาให้มันต้องมีการเบียดเบียนถ้าไม่มีศีลคุ้มครองดินดำแต่ไม่มีน้ำชุ่มปูลงไปก็ไม่งอกแต่มันไม่งามได้ผลน้อยถ้ามีการให้และมีศีลบริสุทธิ์ในการแสวงหาได้มาเพิ่มภาวนาสปิริตเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงพืชที่ปลูกไปนั้นจะเจริญงอกงามในบทนี้ให้มันครบ3ในเบื้องต้นเรื่องทานในท่ามกลางเรื่องศีลในที่สุดประโยชน์สารคือเรื่องภาวนาถ้าพระไม่ทำอย่างนี้ท่านปรับอบัติท่านเรียกว่าวัดของพระอนุโมทนาวัดเธอจงกล่าวถ้อยคำอนุโมทนาที่เป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามแห่งคุณค่าทางจิตใจให้แก่เขาในข้อที่คิดเกียรติธรรมคำที่กล่าวให้เขาเข้าใจจุดมุ่งหมายของการกระทำและสัมพันธ์กับผลที่จะเกิดมาจากการกระทำนั้นซื่อตรงต่อหลักการไม่มีการงมงายและการกระทำเช่นนั้นจะคุ้มครองเขาให้มั่นคงครอบครัวชีวิตเจริญมีความสุขสังคมของเขาจะสงบร่มเย็นเกษมสารประเทศชาติที่เขาอาศัยอยู่จะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาการอย่างมั่นคงถ้ามันรู้จักอนุโมทนาบัตรท่านปรับอบัติโดยเฉพาะบุญนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเข้าใจง่ายๆคนไทยเราสังคมไทยเจริญเติบโตรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต่สุโขทัยมาไม่เคยน้อยหน้าใครไม่เคยน้อยหน้าใครที่เจริญมาเจริญมาเพราะบุญแต่เราไม่เข้าใจบุญคำเดียวคำเดียวเท่านั้นที่สร้างสังคมไทยสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างสังคมเราให้อยู่เย็นเป็นสุขมาบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบุญสลองซาลาบุญปันขับจีฟังมาลำหุบตะนี่หัวแปรบันทองไรจากมวลหรือประมวลก็คือบุญถูกบ้างผิดบ้างก็ทำก็ออกชื่อว่าบุญ
คนโบราณที่ท่านฉลาดถ้าจะพูดอ่อนหวานละมุนละไมไพเราะสุนทรีในอารมณ์เพื่อบอกลูกเตือนหลานให้รู้จักขั้นสิไถหน้าให้ถามขั้วมันสักคนโลกเอ้ยขั้นขั้วไอ้บ่พร้อมจะจูงเขาใส่ไถขั้นสิทำบุญให้ให้ปรึกษานักปราชญ์ผู้ฉลาดพร้อมรู้สิจูงเจ้าใส่บุญต้องการให้เราทำบุญเป็นแต่เรามันทำบุญเก่งเก่งเก่งเสียเงินเสียทองไปจำนวนมากเสียเวลาเวลาเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตทำลายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมเพราะบุญแต่ไหนแต่เราที่เราเคยเห็นมานักปราชญ์ผู้รู้ก็สอนแทรกมาทำการความเน่าเน่าเหม็นเปียกแฉะทำการความไม่ดีเป็นงานท่านก็สอนอย่างนุ่มนวลอย่างดีงามอย่างเช่นว่าทั้งปากเป่าผสมวาเสียเอาบุญหลานเอ้ยใจเรายังโลดเล่ห์วนเฮ่ห้องนอนใจเรายังโลดเล่ห์วนเฮ่ห้องห้องบุญมันยังเหลือข้างข้าโตพ่อทองขิ้งแล้ว อาบน้ำบ่แพ้เราเจ้าบ่สูสวยลายตมสิเปือนแปดขิ้งคำนี้ไปสัมพันธ์กับคำบาลีของพระเจ้าที่ว่าอาบน้ำอาบน้ำบ่แพ้เราเจ้าบ่สูสวยหนาวล่างตมสิเปือนแปดขิ้งภาษาลาวแท้เสียงในฟิล์มไม่ต้องแปลสูสวยหลังภาษาไทยแปลว่าชำระความจริงไม่ใช่ภาษาไทยหรอกแถวละภาษาเขมรคำนี้แหละชำระชำระระทมระถวยได้ไม่จากเขมรภาษาลาวว่าสูสวยหลังภาษาบาลีเรียกว่าบุญคำว่าชำระนั่นคือคำว่าบุญปุญญะคำเดียวแปลว่าชำระให้มันเกี่ยงให้มันมือให้มันผอมให้มันใสอย่างเช่นคำว่าธรรมังสัตตานังวิสุทธังโสเทนติกโรติติปุญญังสภาวะธรรมใดชำระจิตใจของเราสัตว์ให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องสภาวะอันนั้นชื่อว่าบุญนะเห็นบ่ล่ะตรงกันเป๊ะระหว่างคำว่าบุญกับชำระกับสุสวรรค์คนโบราณเห็นลูกเห็นหลานเอาบุญฆ่าแต่งัวฆ่าแต่ควายจ้างแต่หนังจ้างแต่หมอลำจ้างแต่หมอรถสองมาเสียเงินมากๆแล้วเห็นมันนี่มันทำบาปแลกบุญมันน่าจะเมื่ออาบน้ำแต่ไม่ชำระกลับไปอาบน้ำสกปรกน้ำขี้ตกขี้คอนสกปรกไว้ก่อเก่าถ้าจะพูดมากน่าจะโกรธโกรธพ่อกับแม่โกรธผู้เฒ่าก็เลยพูดให้ไพเราะอ่อนหวานประสานจิตใจให้ตะมุนตะมันในสุนทรีย์และกรกานั้นว่าทั้งปากว่าผสมวาเสียเอาบุญหลานเอ้ยใจเรายังโลเล่หวนเฮ่ห้องห้องบุญบ่ยังเหลือข้างข้าโตพ่อทองขิ้งแล้วอาบน้ำบ่แพ้เราจะบ่สูสวยหลังตมสิเปื่อนแปดขิ้งอันนี้พูดถึงกิริยาที่กระทำต่อมาพูดถึงสิ่งที่จะต้องกระทำ มันถูกขั้นเสียเอาบุญใดถ้าให้ใจเจ้าตั้งต่อบุญนั้นยายใจแว่นฝ่าใจจากมวลแห้งเอ้ยพอไปได้หักได้แห้งเอ้ยคั่วใส่บุญพระสิไปเถอะบาปหายกรรมสิซ้ำเติมเรื่องแล้วเนาะฟังเข้าใจไหมพระตาเราคั่วใส่บุญพระสิไปเถอะเอาบาปหายกรรมสิซ้ำเติมเรื่องว่าใส่บุญฆ่าควายสิบตัวจ้างหนังจ้างละครมาเสพมางานเมามาฆ่ากันตีกันบุญกระถิ่นคำตะก้าปีนี้ฟันคอกันตายเลยได้เบอร์บุญนั่นขั้วสบุญพระเถรบาปห้ายกรรมเสียซ้ำเติมเรื่องบุญพระเวทบุญกระถิ่นสมัยก่อนบุญแล้วแล้วเหมือนในบุญบัตรในบ้านยังพ้นแล้วเสียงตีของเราบ้านตื่มทุก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 เด็กน้อยตีไหวกว่านั้นบัดลุกทุนลุกทุนขาดทุนเสียพังหักตีสาวันลุกกระสางลุกกระสางลุกกระสางวาดได้กูได้เวิร์กมันบอกยี่ห้อแต่บุญวันนี้พลิกกันหน้ามันไปหลังมือ
บุญประเภททานก็ได้ศีลก็ได้ภาวนาก็ได้ครบคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านพูดคำสั้นๆก็มีความหมายมากท่านว่าสนันทาโหติกุสภาแม่น้ำน้อยไหลดังสนั่นตุนหิยันติมโหทติแม่น้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบยะโทนกังตังสตังเตสิ่งใดบกพร่องสิ่งนั้นมันดังยังปูรังสันติมีวตังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นมันสงบอัฏฐกุมภูปมูพาโลคนโง่ทำอะไรดังๆเหมือนน้ำครึ่งหม้อยังปูโลโหติบันติโตส่วนบันติพูดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาทำอะไรเงียบๆเต็มๆเหมือนน้ำที่มันเต็มน้ำในขวดนี้เต็มถ้าขยับมันไม่ดังแต่ถ้ามันพองมันจะดังเลยนี่มันพองมันยังไม่เต็มน้ำน้อยไหลดังน้ำใหญ่ไหลสงบไปยืนอยู่ฝั่งแม่น้ำของไม่ได้ยินเสียงแม่น้ำของไหลไปยืนลืมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาเต็มๆไม่เคยเห็นเจ้าพลาพระเจ้าพญาไหลดังแต่ไปยืนเล็มริมคลองเล็กๆยังไม่ได้ไปยืนอยู่ฝนตกแรงๆฝนตกเสร็จแล้วแต่เสียงน้ำในคลองมันดังดังแรงดังอยู่ถาด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 ใครเศร้าถาดเบิดหนำเหมือนคนง้อทางบนม้วนขนาดบ่ได้รับเขาอยู่ไกลเนี่ยตีคลองนี่ก็สนั่นเป็นเพื่อนปีใหม่ปีเก่าปีใหม่เมื่อกี้ดังสนั่นเข้าไปพอเงียบเสียงแสดงว่าเบิดปุ่นนั่งเสาความโซมเป็นหนี้ข้าเหล่าแน่ข้าเนื้อเที่ยวมากินสารพัดอย่างนี่มันเพี้ยกันข้าเราบุญบ้านบุญแจกข้าวแจกข้าคือบุญอุทิศข้าควายตั้งตัวข้างัวด้วยจ้างหนังจ้างมะลังมาดังสนั่นอะไรผมเพิ่งจะทำเสร็จนี่มันพาไปสักสองสามองค์พาไปแห้งอืดป่ะเนี่ยปนิมนต์วัดแน่ปนิมนต์วัดแน่ได้เนี่ยปูเนี่ยตาสองทำองค์ลังคดกองจ้องกองจ้องจ้องไปผู้ลังคดเลยตนมาเรียตำหลังมือกำเกิดบอกโอ้ยหม่อมฝนบ่น้อเนี่ยปูเนี่ยนะพ่อแต่วันนี้พระจนตาลายเหลืองไปหมดบริลังคดกองจ้องแข็งๆดิเป็นเนื้อนาบริอันภายสารไปที่ประชุมรองแห่งบุตรถ้าสมมติว่าเราจะทำบุญอย่างนี้จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาผู้ล่วงลับไปจะนิมนต์พระมามากมากวันบัดนี้เชิญพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้สมณทานอุโบสถศีลผู้นุ่งขาวห่มขาวมีศีลอุโบสถงามให้มานั่งสงบงามอย่างนี้เป็นเนื้อนำบุญให้ช่วยพระจะลงทุนสักเท่าไหร่จะเอารถสกีคันไปจ้างไปนิมนต์ท่านมาไปรับท่านมาบ่มีเลยอันเจสีเสมือนท่อฐานอันยิ่งใหญ่แห่งบุญเราควรจะมาปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่คนโบราณท่านจะบอกว่าถ้าจะทำบุญให้ปรึกษานักปราชญ์ว่าอย่างไรเป็นบุญอย่างไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ควรจะทำอย่างไรท่านเสียทำบุญให้ปรึกษานักปราชญ์ผู้ฉลาดหอบหุ้งสิจุงเจ้าใส่บุญข้าพเจ้าจังสั้นข้าจะเอาทำบุญให้ปรึกษามะล่ำซะก่อนขั้นหนังข้ามะล่ำบอกหอมเศร้าถอนยาสวามอีแม่เอ้ยพ่อว่าโมเมนต์พูดเอาว่าไม่ใช่พ่อแม่ว่าพูดกับเด็กนะแต่นี้ต้องฟังเด็กบุญของเราเป็นบุญสงบเงียบมากพระสองเรื่องประวัติเนคขมจารีเนคขมจารีนี่ขาวน่าเจริญใจชนิดที่มนุษย์เทวดาหาดูได้ยากถ้าสมมติว่ามีเทวดาตนหนึ่งเหาะมาในบริเวณนี้ถ
ถ้าสมมติว่ามีผู้ใดสักคนหนึ่งสองสามคนมีตาทิพย์สามารถจะมองเห็นพวกอธิสมานกาของเทวดาท่านอาจจะเห็นภาพแปลกๆของเทวดาอาการแปลกๆเมื่อห่อมาถึงตอนนี้จะต้องพนมมือเหาะเว้นอ้อมไปนู่นอ่อนไปไหนไปนู่นไม่กลายจะบินข้ามข้ามเก่าข้ามเก่าไปไกลหน่อยในที่เสือกก็ลงพื้นแผ่นดินนั่งคุกเข่าพนมมือทำปังงอกแงวถ้าท่านได้ยินถ้าท่านจำถ้าจะได้ยินคำว่าอาหารจะสิระสัมปันนาเจรรัฐาสมาหิเตสัมมาปปชิเตปันเทพรมจริยปราชนีเยข้าถาปุญญกราสีละวันโตปาสกาญาณวสันติเทวตาติแปลว่าอาหารจะสีละสัมปันเนจิระรัฐสมังเตข้าพเจ้าขอไหว้ท่านผู้มีศีลท่านผู้บวชแล้วโดยชอบสัมมาปปชิเตบันเทขอไหว้ท่านผู้บวชแล้วโดยชอบภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่นั่งอยู่ที่นี่ล้วนแต่อุปสมบทมาด้วยจติจตุตถกรรมวาจาสมบูรณ์แบบตามพระธรรมวินัยบวชแล้วโดยชอบที่เรียกว่าสัมมาปปชิเตบันเทท่านผู้บวชแล้วโดยชอบตามธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้าขอไหว้พระมัจจริยปราชญ์ข้าพเจ้าน้อมเสนอพิบัติถ้าผู้มีพรหมจรรย์ในเบื้องหน้าในที่นี้พระมหาเถระผู้ใหญ่ที่พวกเทวดาเรียกว่าพรหมจริยปราชญ์พระพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าหมายถึงพระมหาเถระผู้ใหญ่อย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูท้าวธรรมานุกูลท่านบวชมาตั้ง60พรรษาแล้วนี่คือพรหมจริยปราชญ์ความหมายของท่านผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าคือบวชดลนะเวลาตายบริสิทธิ์นะถ้าตายฆ่าผ่าเหลืองแต่พรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าถ้าเกิดมาอีกก็จะต้องบวชอีกคนเช่นนั้นเทวดาเขาไหว้ล่วงหน้าเลยเขาทำไม่ได้อย่างพระอย่างนี้หลังจากนั้นเยฆาถาปุญญกราคฤหัสถ์ลำใดที่สมาทานศีลห้าเมื่อกี้นี้มาทำบุญข้าพเจ้าขอไหว้เทวดาไหว้การที่เราทำในขณะนี้มาทำบุญเลี้ยงพระมาทำบุญเลี้ยงบาสุบาสิกาผู้มีศีลโดยชอบผู้บวชแล้วโดยชอบแม้นั้นก็เทวดาไหว้เยคาถาปุญญกราศีระบันโตปาสกาอย่างนมัสสันติเทวตาธิข้าพเจ้าน้อมเสียอภิวาทคฤหัสถ์ผู้มาทำบุญเยคาถาปุญญกราคฤหัสถ์เราใดทั้งหลายเหล่านั้นที่มาทำบุญนี้ข้าพเจ้าขอไหว้ศีลบันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลนุ่งขาวห่มขาวสมณะโวสถะสิ้นข้าพเจ้าขอไหว้บุคคลเหล่านั้นการกระทำที่มันถูกต้องตามธรรมเป็นอันนี้เทวดาก็น้อมเสียพระบาทแม้ทำบุญธรรมดาไม่เบียดเบียนเยคาถาปุญญกราแค่ครั้งแรกก็นึกว่าจะมาไหว้แต่พระหนักเขาไหว้แม้แต่ผู้มาทำบุญโดยชอบทำบุญไม่ได้ฆ่างัวฆ่าควายทำบุญไม่ได้กินเหล้าเมายาถ้าเป็นคนโบราณจะได้ยินเรื่องกระถิ่นบวชกระถิ่นเน่ากระถิ่นสมองคือบุญมันบูดเทวดาคุยกันมาเทวดาพวกนี้จะไปงานบุญกระถิ่นได้ยินเชิญเทวดาสักเคกามีจะรูเปไปจนสุดแล้วออกเสียงตัวนั้นตัวผลตัวเยเทวาปรมาสังขารโลราเทวดาเจ้าทั้งหลายที่ยายังกันยุตภูพรพระตะวันอนันตมีโมนาเอิดมาได้แบบโบราณมาเบ้อเทวดาวัชมาบนเวลาจะพาสมองก็นิมนต์ก็เชิญเทวดาแต่มาถึงแล้วเจ้าของบ้านเจ้าภาพฆ่างัวฆ่าควายบุญเหล่านั้นเกิดมาจากคมหอกคมดาบเชื่อเชิญทั้งเลือดอะไรเนื้อเทวดาทั้งหลายสายหน้ากับไม่เอาบุญอย่างนี้ไม่เอากระถินบูดกระถินเน่ากระถินนี้เศร้าหมองบุญนี้เศร้าหมองบุญบูดบุญเน่าบุญเศร้าหมองไม่ใช่บุญบริสุทธิ์แท้อ
อย่างนี้เทวดาก็ไม่เอาด้วยถ้าอย่างนี้ทั้งเทวดาและมนุษย์ยากที่จะได้พบได้เห็นถ้าเทวดาได้เห็นเทวดาก็ต้องกราบต้องแหวนเพราะฉะนั้นเราจึงควรปรึกษาผู้รู้เมื่อวานนี้คนได้บุญประหลาดปกติวันนี้ไม่น่าจะมีนะแต่นี้ท่านสสวิรัตตายางขนนจะขอมาเป็นเจ้าภาพก็บอกกับญาติโยมด้วยเขาบอกเขาเองว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพนะแต่เสร็จแล้ววันนี้เขาไม่มาหรอกเป็นบุญของคนของคนพวกเราจะผ่านนี้เมื่อวานนี้คนฉลาดสองพี่น้องจากชลบุรีคนหนึ่งคนหนึ่งอยู่ที่ศรีสงครามอำเภอศรีสงครามบ้านเราเนี่ยนะสร้างของพนมสองพี่น้องมาไหว้ขอถวายปัจจัย 4,000 บาทร่วมมหาสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดาผู้ล่วงลับต่อไปนี่ฉลาดด้วยกันเสียดายจะไปทำบุญอย่างอื่นที่เคยเห็นมาก็จะมาไปฝากไม่มีคุณไม่ค่าหลานวรรณภาเจ้าของก็เลยว่าอยากจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งมีชื่อก็มีคุณค่ามีความหมายมากคุณพ่อกุศลลักษเสรีชื่อกุศลก็คือความฉลาดกุศโลภาวะภาวะที่ฉลาดนั่นแหละชื่อว่ากุศลนั่นคือได้นำไปเรียกว่ารัฐเสรีด้วยเสรีความมีอำนาจความเป็นใหญ่อยู่ในตัวอยู่ในแว่นแขวนเรียกว่ารัฐเสรีล่วงลับไปและคุณแม่ขอลูกเลี้ยงลูกๆคือคุณแม่สุนิททั้งลูกหลานร่วมกันเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่คุณพ่อกุศลสาธุอนุโมทนาคุณพ่อจากไปเมื่อท่านไม่มีตัวตนเดียวลูกระลึกถึงทำบุญหานอกจากเป็นการเลี้ยงดูบิดาผู้มีพระคุณมากแล้วไม่มีโอกาสจะได้เลี้ยงกายท่านตายไปก่อนการทำบุญให้ท่านชื่อว่าเลี้ยงจิตเลี้ยงใจเลี้ยงวิญญาณของท่านให้ไปสู่ปัจโลกที่ดีที่งามและในขณะเดียวกัน การทำเช่นนั้นแหละชื่อว่าขุดหลุมฝังขุมทรัพย์ฝังไว้กับบิดาฝังไว้กับมารดาทรัพย์นี้คือบุญปุญญานิธิบุญนี้คือทรัพย์คือขุมทรัพย์เมื่อบุคคลทำคุณงามความดีเนื่องด้วยปรารภบิดามารดาชื่อว่าฝังขุมทรัพย์อันปลื้มใจในโลกนี้และโลกหน้าไว้ในอ้อมอกของบิดาของมารดาถ้าถวายพระสงฆ์เจาะจงมุ่งอนุเคราะห์พระสงฆ์ในขณะนี้ก็ชื่อว่าฝังขุมทรัพย์ไว้ในท่ามกลางสังฆมณฑลในหมู่สงฆ์มาตริปิตริปาปิอโทเชสัมภิปาตริเอสโสดิสิณิโตคำพิโรธกันตะเกียการกระทำเช่นนั้นที่ฟังคำศัพท์คือทำบุญให้พ่อทำบุญให้แม่ที่ล่วงลับไปชื่อว่าขุดหลุมฟังคำศัพท์โดยอาศัยพระคุณของพ่อของแม่ให้เราประลบความคุ้มงามความดีเราฟังคำศัพท์คือบุญนิบันในบิดามารดาทั้งสองพี่น้องถวายเงินไว้ตั้งแต่เมื่อวานคิดถึงพ่อก็จะอยู่ที่เราเนี่ยแหละพ่อแม่แม้จะตายจากไปแล้วถ้าลูกผู้ใดคิดถึงพอเพียงแต่คิดถึงก็ทำบุญการทำบุญเช่นนั้นท่านเรียกว่าทักขินานุสรณะทำบุญคิดฮอดถ้าจงใจจะอุทิศอย่างเดียวไม่ได้ว่าเพียงแต่คิดถึงอย่างนั้นท่านเรียกว่าทักขินานุปทานทำบุญเพิ่มบุญให้ท่านในปรโลกกลัวท่านจะตกระกำลำบากเพราะกรรมบางอย่างที่เคยกระทำจึงขอเอาบุญนี้ส่งไปให้ก่อนเป็นเครื่องประกันความเดือดร้อนอันนี้เรียกว่าทักขินานุปทานตื่มบุญให้เพื่อนแต่คิดถึงเวลาใดนอนหลับฝันเห็นบิดามารดาเวลาใดไปทำบุญนั่นเรียกว่าทักขินานุสรณะทำบุญระลึกถึงนึกถึงการทำบุญอย่างนี้
มันได้ประโยชน์หลายด้านเราก็ได้ท่านที่เราที่ท่านท่านก็อนุโมทนาได้รับส่วนหนึ่งลูกเต้าที่ทำให้ได้รับสองส่วนบุญส่วนนี้จะถูกแบ่งเป็นสามส่วนสามกองพระสารว่าสามพูดคือผู้สิ้นส่วนหนึ่งบิดามารดาหรือผู้ที่ล่วงลับไปที่เราทำให้ท่านได้ส่วนเดียวแต่ตัวผู้ที่ทำเองได้สองส่วนได้ส่วนไหนได้ส่วนทานามัยและได้ส่วนปฏิทานามัยนะได้สองส่วนส่วนผู้ที่ล่วงลับดับไปได้ส่วนเดียวคือได้ส่วนอนุโมทนาใหม่มันมีอยู่สิบใหม่บุญกลุ่มนี้ทีนี้จากนั้นเมื่อสอท่านสอสอมีงานมากไม่ได้มาก็เป็นโอกาสเป็นขุมทรัพย์เวลานาทีทองนาทีทิพย์นาทีเทพนาทีธรรมของบุคคลเหล่านี้ผู้ไม่ปรารถนาผู้ไม่ประมาทปรารถนาแต่บุญแต่กุศลพอดีกลุ่มนี้ก็โอปาทิกบุญอโนปาทิกบุญความจริงวันนี้เจ้าภาพใหญ่ๆคือท่านสอสอเวลาไม่มาก็เป็นกลุ่มเมืองอุดรกลุ่มนี้เป็นหลักคุณอุดมนายอุดมนายจิตราตรียชาติและครอบครัวนางสาวอุรานวันตรียชาตินางทัศพรนางอุศนีวรวงเทพวระก็ไปประเสริฐอยู่แล้วยังเป็นวงแห่งเทพอันประเสริฐอุทิศท่านญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปทุกท่านใจกว้างเหมือนมหาสมุทรไม่ได้เจาะจงใครบุญกุศลสั่งยายปันไปทัวซัดสิ่งเข้าขนาดหนึ่งได้พลเพิงบุญเจ้าเด้อค่อยจะเป็นดีเนาะใจกว้างเนี่ยฝึกให้ใจกว้างไม่มีประมาณหรือว่าประมาณบุญอย่างนี้บุญไม่มีเอาประมาณยาบุญไม่มีประมาณแพ้ไปจะซื้อขึ้นมาไม่สิเบิร์ดได้แพ้ไปนะแห้งหลายเหมือนแสงไฟที่สว่างเรืองๆอยู่เทียนเล่มเดียวคนอื่นมาจุกับเราเป็นพันดวงแสงสว่างจากเทียนเราก็ไม่หมดแสงสว่างจากเทียนเล่มอื่นที่จุดจากเราก็สว่างช่วยกันแห้งหงแห้งเหื่องบางคนบอกเฮ้ยหอยสีเพลไปไกลปันนะเขาทั้งนั่นพัสเบอร์เบิร์ดพ่อบุญเขาเป็นหมดได้คิดหาแบบเบิร์ดโถไม่มีหมดมันก็ครูสอนหนังสืออาจารย์สอนเสร็จสอนหลายมันถึงกับเบิร์ดเทอร์ที่สนามมันเบิร์ดที่แห้งหลายกว่าเราอันบุญนี่ก็เหมือนกันกูนี่บอกกูนี่ให้ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัตว์บุรุษเกิดมาในโลกนี้แล้วเหมือนฝนต้องลงมาเป็นประโยชน์แก่คนดีคนชั่วแก่ต้นไม้แก่พืชแก่สัตว์สัตว์บุรุษเกิดมาแล้วเป็นประโยชน์เป็นความสุขเกื้อกูลแก่บิดาแก่มารดาแก่ละแว่นแฟนแผ่นดินแก่พระราชามหากษัตริย์แก่สมณธรรมนักบวชทั้งหลายก็ได้อาศัยสัตว์ประหลาดคนฉลาดเหล่านี้พระราชามหากษัตริย์ก็เบาใจท่านเป็นคนอย่างนี้มากๆและญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปในเปตโรก็ได้รับการสงเคราะห์จากบุคคลเหล่านี้บุคคลที่เป็นสัตว์ประหลาดอย่างนี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเขาจะมีมิตรวาลาภีญาสสีสุขสีระวาคนที่นี้จะมากเรื่อยมิตรมียศมีความสุขและมีศีลปิโยเทวมนุษย์สานังเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่คือสัตว์ประหลาดดังพี่น้องชาวจีนพอถึงฤดูกุ้ยเจ๋ยภาษาจีนว่าอย่างนี้ประมาณเดือน9เดือน10ระหว่างนี้ใกล้ๆกับบนข้าวประดับดินของอีสานของเราหันโน้นกันหันเหมือนกันใจกว้างบุญกุศลสั่งย้ายปันไปทัวซัดสิ่งเข้าขันหน้าเนื้อในเพิงบุตรห่ออาหารทำเป็นกระจาดปิญญาทิ้งไปเกินไปถามว่าทิ้งทำไมอันนี้เขาเรียกว่าทิ้งกระจาดปิญญาชิโก
พื่ออะไรห้องเฮียตีห้องเฮียตีผีไม่มีญาติไม่มีใครทำบุญให้สักทีไม่เพื่อบุญให้เทพังให้เจ้าแน่ครับปั่นให้เจ้าเองใจกว้างกว่านี้จึงเป็นที่รักของเทวดาของมนุษย์และอมนุษย์ชีวิตจึงจะปลอดภัยมีแต่โชคมีแต่ความสุขอันนี้คงจะทำไปแบบนั้นก็น่าอนุโมทนาทั้งหมดดังกล่าวมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดมาจากความเมตตาจึงทำได้อย่างนี้บุญที่มีความสุขเป็นกำไรมันจะมีสามบุญอย่างนั้นนี่มีอะไรในครบทานัญจะสมัจจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภวเยเอเตธัมเมภวยิตตวาตโยสุขังธัมมุทเจอภยาปัจฉังสุขังโลกังปฏิโตติโภจติการให้คือทานและการควบคุมพฤติกรรมทางการทำวาจาให้สงบเสงี่ยมธรรมธรรมงดงามทุกชุมชนและเมตตาจิตตัญจภวเยพัฒนาจิตให้เกิดเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมองโลกในแง่ใดดีที่ทำไมนี่เขาใช้ว่าโพสิทิ้งเข่งตัวเมตตานี้พระพุทธเจ้าท่านปลูกเราให้ญาติโยมให้เครื่องว่าเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนาเมตตาเกิดขึ้นแต่ภาวนาของพระท่านเน้นไปแท้ๆให้จิตภาวนาและปัญญาภาวนาคือสมถะและวิปัสสนาแต่ของโยมท่านเพียงให้ปลูกพัฒนาเมตตาขึ้นมาซะก่อนอริยริมปีก้าขาแขนเก่งกว่านักเยี่ยมมาอย่างพระเลยกินมาละครั้งเดียวตื้อได้ตื้อหนึ่งตื้อสองด้วยกันอย่างนี้จะไปหาดูที่ไหนได้เป็นเนื้อหนาบนภาษาคนเหล่านี้ที่นั่งอยู่ตัวนี้ทั้งขาวทั้งเหลืองมีแต่คนมาฝึกตนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ายังจินจิยิถังวะคุณตังวะโรเคสังวะฉลังยะเชตะพุญญะเปโคสัพพังปีตังนะจตุภาคเมติอภิวาทนะอุชุคเตโสเสยโยซึ่งแปลว่าบุคคลในโลกผู้ปรารถนาบุญจะพึงทำทานบูชาการต่างๆอย่างสม่ำเสมอสังวัชรังยะเชตพุญญะเปโคทำมาอย่างสม่ำเสมอมาเพราะมุ่งบุญด้วยการบูชาบ้างด้วยการให้บูชายันต่างๆบ้างตลอดกาลสัพพังปิตังนะจตุภาคเมติการกระทำทั้งหมดนั้นไม่ได้ผลเท่ากับหนึ่งส่วนสี่อภิวาทนะอุชุคเตโสเสยโยหนึ่งส่วนสี่ของการน้อมเสียงอภิวาทท่านผู้มีชีวิตอันซื่อตรงผู้ฝึกตนนี้แล้วและมีคำถัดไปว่ามาเสมาเสสาเสนะโยยะเชตะสตังสมังเอกันจะพวิตตานังนั่นๆๆมาแล้วเอกันจะพวิตตานังมุหตัมเปปูชเจสาเยวะปูชนาเสยโยยันเยวัสสตังหุตังบุคคลผู้ปรารถนาบุญปรารถนาความงามความดีในโลกพึงบูชาสิ่งต่างๆสิ้นทรัพย์ตลอดการร้อยปีเดือนละ 1,000 มาเสมาเสสหัสเสนะสาสะแปลว่าพันสาเสนะแปลว่าในพันมาเสมาสะแปลว่าเดือนมาเสแปลว่าในหนึ่งเดือนมาเสมาเสสหัสเสนะโยยะเชตะสตังสมังบุคคลผู้ปรารถนาบุญพึงบูชาอย่างสม่ำเสมอตลอดกาลสิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 1,000 1,000 ในที่นี้หมายถึง 1,000 กหาปณะในสมัยก่อนบทอินเดียการกระทำเช่นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างเพื่อเขาบูชาไฟซาเยวะโภชนาเซยโยการบูชาเช่นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยส
สาจีวะปุจนาเสยโยยันเยวัสสะตังหูตังไม่ได้ผลสักนิดเดียวแต่ถ้าการบูชาเช่นนั้นจงมาบูชาบุคคลผู้ฝึกตนเอกันจะภวิตัตตานังมุหุตัมปิปูชโยปูชเจการบูชาผู้ฝึกตนแม้เพียงครั้งเดียวมีผลมากกว่าการบูชาที่สิ้นสับตลอดการร้อยปีเดือนละหนึ่งหนึ่งพันวันที่วันเรามาทำบุญในวันนี้เราบูชานะบูชาด้วยข้าวน้ำพอชนะอาหารรอเลี้ยงชีวิตของท่านให้ท่านได้มีโอกาสฝึกตนคนเหล่านี้เป็นคนฝึกตนมาฝึกตนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเสขะปฏิปทาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่มานั่งอยู่ข้างหลังไม่ใช่คนเป็นคนจนคนยากไรอยู่บ้านมีทุกอย่างอยากกินเย็นก็ได้กินอยากกินร้อนกินอยากกินร้อนก็ได้กินร้อนอยากกินเวลาก็กินเวลานั้นหนาวจะหานอนอยู่ในห้องฮีเตอร์ก็ได้แต่มาที่นี่มาฝึกตนตื่นแต่ 1:00 น 2:00 มานั่งฝึกนั่งข่มกำราบปราบพยศตนเองเพื่อจะฝึกข่มใจจึงสมควรแล้วที่ท่านหลายได้นำทักขินายะทักขินาฐานนี้มาบูชาบุคคลผู้ฝึกตนเช่นนี้ที่ท่านว่าเพียงแต่ครั้งเดียวมีผลมากกว่าการบูชาอย่างอื่นที่เขาบูชาไปเดือนละ1,000-1,000ติดต่อกัน100 ปีสาเยวะบูชนาเซโยยันเยวะสะตะตังผลของตังการบูชาเช่นนั้นสู้การมาบูชาผู้ฝึกตนเพียงครั้งเดียวไม่ได้มีผลมากกว่าประเสริฐกว่าเซโยประดีกว่าประเสริฐกว่าอาตมากล่าวทำให้กระถามาวันนี้สมควรกับเวลาขอความสุขความดีความงามทั้งพร้อมด้วยสิ่งที่พึงรักพึงปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอันเป็นสมบัติในโลกผู้ยังฝักใฝ่ยังใคร่อยู่ในนี้จงพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์ยศไมตรีความรักความอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานเครดิตสเตทเมนต์พึงมีในธุรกิจธุรกรรมอย่าได้แห้งแรงอย่าได้มีอุปสรรคทั้งพร้อมสะดวกสบายด้วยบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลส่งเสริมให้สุดท้ายบุญกุศลที่ท่านอุทิศให้บิดามารดาให้แก่สรรพสัตว์สรรพชีพขอสัตว์เหล่านั้นขอท่านนั้นได้อนุโมทนาได้ส่วนบุญนี้ไปแล้วจงเย็นเป็นสุขพ้นจากทุกข์มีความสุขยิ่งขึ้นไปและส่วนที่เหลือจากอนุโมทนานั้นส่วนที่เป็นฐานใหม่และปฏิฐานใหม่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องกลับย้อนมาเป็นสิ่งที่คุ้มครองโซถิงอัตนังกโรตุแก่ท่านนำความปลอดภัยมาให้แก่ท่านตลอดกาลทั้งความสุขรับพรั่งพร้อมรุ่งเรืองงดงามในศีลธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานช่องยูทูบธรรมะธรรมดาอย่าลืมช่วยกันไปกดติดตามช่องสารธรรมช่องยูทูบใหม่ของพวกเราด้วยนะครับรายละเอียดดูได้จากใต้คลิปนี้ได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุ